สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะไมวีจะมาไล่มดนะคะในบริเวณนะคะกระถางต้นไม้นะคะกระถางดอกไม้นะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะมดก็จะเยอะนะคะหอยทากก็จะเยอะนะคะจะมารบกวนนะคะจะมากัดกินรากของต้นไม้ดอกไม้นะคะสำหรับวันนี้นะคะไมวีก็จะมีสูตรนี้เลยนะคะที่จะมาไล่มดกำจัดมดนะคะกำจัดหอยทากนะคะบริเวณกระถางต้นไม้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะไมวีก็จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะใช้วิธีนี้นะคะเพื่อจะไล่มดกำจัดมดบริเวณนะคะกระถางดอกไม้กันเลยนะคะไปดูเลยค่ะว่าไมวีใช้วิธีไหนนะคะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะไมวีก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสารส้มนะคะสำหรับสารส้มนะคะจะช่วยนะคะกำจัดมดนะคะมดบริเวณใต้ดินหรือว่ามดบริเวณที่อยู่ตามกระถางแบบนี้นะคะบริเวณรอบๆกระถางแบบนี้นะคะจะมีมดเยอะนะคะเราก็จะใช้สารส้มนี่แหละค่ะกำจัดมดนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นผงขี้เถ้าทานนะคะสำหรับผงขี้เถ้าทานนอกจากจะเป็นปุ๋ยนะคะบำรุงต้นไม้ต้นพืชของเราให้แข็งแรงแล้วนะคะก็ยังจะช่วยนะคะไล่มดนะคะไล่หอยทากไล่พวกแมลงต่างๆนะคะที่มารบกวนต้นไม้ต้นพืชของเรานะคะต่อไปจะเป็นเกลือค่ะเกลือนี่ก็จะช่วยไล่มดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าความเค็มของเกลือเนี่ยค่ะเมื่อไปโดนตัวมดนะคะมดก็จะหนีแล้วก็ตายได้เลยนะคะและสำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็นำนะคะสารส้มนะคะลงไปตำให้ละเอียดเลยนะคะก็จะได้ละเอียดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็นำไปผสมกับผงขี้เถ้าทานเลยนะคะค่ะสมมติเลยนะคะเราจะใช้แบบเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็นะคะเกลือนะคะเกลือก็2ช้อนโต๊ะเลยค่ะเราคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคลุกเคล้าเลยค่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็นำนะคะนำไปโรยนะคะรอบๆนะคะบริเวณกระถางเลยค่ะเลยรอบๆเลยนะคะเพราะว่ามดนะคะก็จะไต่ขึ้นไปตรงกระถางเนาะแล้วก็ป้องกันเลยจ้ะหอยทากนะคะเราก็ป้องกันได้เลยนะคะค่ะโรยรอบๆเลยนะคะบริเวณไม้ดอกไม้ประดับนะคะรวยเลยจ้ารวยให้ทั่วเลยนะคะค่ะและสำหรับวิธีไล่มดวิธีนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนำนะคะไปทำไล่มดได้เลยนะคะมดบริเวณกระถางนะคะเราสามารถนะคะนำสูตรนี้นะคะไปกำจัดมดไล่มดได้เลยนะคะจ้ามดหอยทากแมลงต่างๆนะคะเราใช้วิธีนี้เลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มดนะคะขึ้นมาบนกระถางนะคะเมื่อขึ้นมากระถางแล้วนะคะก็จะมากัดรากของต้นไม้ดอกไม้นะคะทำให้ต้นไม้ของเราเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นป้องกันด้วยวิธีนี้เลยค่ะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไมวีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ